ปอกและล้างเรียบร้อยแล้วนะคะได้เยอะเหมือนกันนะนี่ไม่น้อยเลยนะคะ2ต้นหยวกกล้วยส่วนหนึ่งนะคะจะเอาไปฝากน้องนาวันนี้เราจะไปกินข้าวบ้านน้องนากันน้องนาเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองใกล้ๆนะคะกับเมืองที่เราอยู่ขับรถไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเดี๋ยวจะไปแวะเอาไข่จากลุงอันโตนิโอด้วยนะไข่ไก่นะคะที่สวนของลุงอันโตนิโอเพราะว่าน้องนาฝากซื้อไข่ไก่จากสวนของคุณลุงนั่นเองถึงแล้วนะคะสวนของลุงอันโตนิโอโอ้ยมาแล้วนั่นน่ะตัวเฝ้าบ้านอุ้ยดูสวนผักลุงสิอุ้ยคุณลุงมีต้นไม้สวยจังเลยต้นนี้ก็สวย Buongiorno Buongiorno หนักมากยังไม่ไหวกูก็จะขอซื้อลูกพลับกระเป๋าจากลุงอันโตนิโอนะคะลุงไม่ขายลุงให้มาเปล่าๆถึงแล้วลืมไข่เหรอฟีโลในบ้านก็ไม่นอนไปนอนบนหลังคาบ้านมีรางสีชมพูคือบ้านเป็นไงชาวบุญจูโนซาสวัสดีจ้าโหใส่หน้ากากได้กลิ่นหอมทะลุหน้ากากเลยอ่ะดูจะโพสเตอร์สวัสดีค่ะแม่ครัวแม่ครัวค่ะวันนี้ไม่หนาวอ่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเนาะใช่พี่ใส่หน้ากากเพราะว่าอากาศแบบไม่อยากสูดอากาศนอกบ้านอ่ะอันนี้มาทำให้อุ่นอันนี้เราไม่สตาร์ทinsomma io ora bene so che avete avuto il covid io benissimo sì non è che sono stato come fa già oh my god อะไรอ่ะอ๋อหยวกกล้วยใช่ไหมมันเป็นแกนกล้วยคล้ายๆเวลาทำสุกคล้ายยอดมะพร้าวมากเลยอ่ะแล้วดูด้วยมีอีกนะตำราหาเห็ดจะทำผัดชาโอ้ยผัดชาด้วยแต่มันจะเป็นผัดชาหรือเปล่าไม่รู้เป็นเห็นเครื่องแล้วเพราะว่ามันไม่มีมะเขือน่ะสุดท้ายน่ะมีลูกนิดเดียวนี่นะพี่ถอนต้นทิ้งไปนานไม่น่าถอนเลยนี่ลูกสุดท้ายใช่ไหมใช่ลูกแค่นี้ลูกเล็กมากเออมันก็หนาวแล้วเนาะสงสารมันใช่เนื้อใสเหลือใช่เนื้อมันดิ้นูนี่ไงนี่ไงเครื่องผัดชาเขาอันนี้ก็จะทำหมึกเราคุ้มพระฮะบางคุ้มคือเพรสเซเลกอสตาดิหมึกผัดกระเทียมกะเพราก็ยังมีติดต้นอีกเหรอมีแค่นี้เฮ้ยทำไมดีของพี่มันไม่มีแล้วอ่ะท้ายแล้วเออไม่มีติดต้นเราเข้าช่องฟีดหมดเลยใช่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 เอ็มจะไปเลือกออกหรอเสียดายมันน้ำตาลน้ำนิดหน่อยมันกินได้อย่างทีเราไม่ได้เน้นสวยงามแบบหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วเนาะอะไรก็ต้องเป็นด่างเป็นด่างตามธรรมชาติตามธรรมชาติดูน้องนาจัดโต๊ะน่ารักไหมโหช้อนส้มเขาน่ารักมากเลยโต๊ะก็น่ารักสิมาเช่า GPS นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูสวยมากเลยดูสิสีเขียวนี่สวยมากสีเขียวเขียวแบบโทนเนี้ยสวยที่สุดเลยสำหรับกุ้งไก่นะเขาเรียกเขียวอะไรเขียวสังขยาเนาะเป็นกระดูก GPS GPS อะไรแบบนี้ข้าวใส่สองอย่างน่ากินมากเลยอ่ะกุ้งชิมที่เป็นมาพี่อ่ะคุ้มชิมว่าเออพี่เชื่อมือเดี๋ยวก่อนแล้วก็ต้องเชื่อในวิธีน่ากินสวัสดีทุกท่านที่นี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องทำในชิ้นชิ้นเนี่ยคือแบบนี้คือปีนี้พี่กูไม่ได้เก็บใช่ไหมคะสัญญาเกาลัดสองครั้งเองอ่ะเซบิอาโก้สิกราเซียปุ๊บเช็คว่าคุณสูบปีนังสักฟัดที่สองที่พร้อมเนี่ยที่พร้อมเนี่ยนี่มีสิ่งแรกพอดูCioè, questo è pollo.
Pollo e... curry. Vieni, vai Mirko, ci metti un tipo po' di tipo verde. Green curry. E curry verde. Curry verde. E melanzane? No. Che cos'è? Carciofi. Sì. Carciofi. Ah, ma... perché melanzane... No, guarda, a me mi capisci. Non sono carciofi. Ci credo. Ah, sì. No, ma ci credo. Mi farei sentire come sono buoni. No, ma ทำให้เรานึกถึง pork หวานมันคล้ายๆต้มข่าไก่แล้วใส่หัวปลีมันจะอร่อยถ้าชอบฟีมันต้องเข้ากันlei l'ha fatto perché ti mancava qualcosa? L'hai fatto perché ti mancava qualcosa? Ci ho messo i carciofi. Melanzane. Sì, allora facciamo questo. Quando è finito rifacciamo un altro giallo, tu la metti lì. Amore, mi puoi dare questo? Sì. Lo tiro giù io? No. Porta il piatto. Come si fa? Porta il piatto qua. Allora, so se tu la bevi il paletto. Bene. Io bevi il vino per ora. Ti vuoi un po' d'acqua? No, grazie. No, grazie, bravo, così mi piaci. นี่แกงเขียวหวานอาร์ติโชกเดี๋ยวกุ๊กไก่จะลอกน้องนาไปทำบ้างนะลองดูซิพี่กุ๊กเข้ากันไหมรู้เหรอไปเลยบาสนอนบาสอะอร่อยเห็นไหมเป็นไงพี่กุ๊กอร่อยมากอร่อยใช่ไหมเชื่อไหมว่าใช้อาร์ติโชกอันนี้ดีกว่าใช้เมื่อเขือม่วงของที่นี่ใช่ไหมต่อให้เป็นตระกูลมะเขือมะเขือยาวนี่นะมันก็ไม่เข้ากันเหมือนกับอาร์ติโชกแกงเขียวหวานอาร์ติโชกมันหอมเนาะเวลาเคี้ยวมันจะมันทำให้พี่นึกถึงไอ้นี่ต้มขาไก่อะใช่ไหมเพราะต้มขาไก่มันก็ใกล้ๆกับแกงเขียวหวานเนาะมีกระทงกะทิอะไรเงี้ยต้มขาไก่บ้านเราจะใส่หัวปลีใช่ไหมคล้ายๆอาร์ติโชกพี่เคยใส่อาร์ติโชกเพราะฉะนั้นใส่ไม่เคยเหรอบ้านพี่จะใส่หัวปลีต้มขาไก่แล้วพี่เคยทำใส่อาร์ติโชกไงมันอร่อยอะเพราะฉะนั้นแกงเขียวหวานนี่ไม่พลาด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 เวลาลุกขึ้นเงยหน้าไม่ถึงเลยลุกฝั่งนี้นะตอนแรกร้านทอดเห็ดนางรมแต่สูตรสูตรโรนแต่ไม่ได้แกะทุกวันทุกวันหั่นไปทุกวันล้างหมึกเป็นเด็กอาทิตย์นู้นเฟตต์ใช่ไหมเป็นลูกศิษย์เฟลิกซ์สิเห็ดนางรมซื้อมาแต่ไม่ทันนู่นไม่ใช่ปลาเทียมอร่อยแล้วที่สูตรมาร์กินพอเมลูนี่ natural คูนี่อร่อยเนาะso se l'hai visto ogni cosa è come dire un po' di più però quando sono un pochino più grandicelli mi ha detto la mia nipote sarebbe meglio mangiassero un pochino più questa cosa la cocca tia Pizzai. Allora io devo comprare un po' di tutto. Allora, se te li ho dato due o tre volte seguito poi si sfaglia pizzai ma cosa devi fare magari buone l'ha provato caramai buoni 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 ma che pesce guarda sono bravo sì sono delle brave cuoche sì sì sul toro quanto mi va di cucinare ma non puoi dare hanno più no อุ้ยแต่มันเหนื่อยนะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดพี่หน้าเห็ดพี่เก็บเห็ดพี่จะโยนภาระทุกอย่างให้น้ำได้มันจะเป็นการเอาเปรียบน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาสุกัดโชฟูมาเยอะเลยพี่ริสกาเลเมเลียนซานี่บาลากัดโชฟ์อะมูริเอ้ยพี่บัวน้องเห็นไหมเห็นไหมสิมะเขือพี่ตาแบนสิปกติลาริเชตตาไทยวาอุซาเดเมเลียนซานี่ใช้ io l'ho provato usare melanzane di qua non è uguale no è meglio carciofi sì sono d'accordo guarda e se sono finite le melanzane dai ci ha messo i carciofi è stato il caldo pova è stato un caldo con caldo è ขนาด นี้ นะ เดี๋ยว ไม่ มี ข้าว ให้ กิน นะ non è stato un'idea di nulla guarda non c'è il thailandese e ma detto ci si mangia anche bene ma si mangia però, bene poi gli italiani però che non conoscono la radice del cibo thai la cucina non può essere sicuramente uguale a quella che fate voi magari simile tante specie จะมีร้านอาหารไทยสักกี่ร้านในต่างประเทศที่ทำอาหารเหมือนแบบไทยแท้ๆที่คนไทยทำส่วนใหญ่ก็เอาใจต่างชาติเผ็ดน้อยอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ทำสำหรับต่างชาติแต่ถ้าเราเปิดในอิตาลีได้นะอิเกต้าคนอิตาลีกินเผ็ดนะสามารถเปิดได้สบายๆแต่ตอนนี้เราต้องกินหลายอย่างค่าน้ำแพงกว่าเดิมค่าไฟขึ้นราคาทุกปีแก๊สขึ้นราคาทุกปีภาษีค่าเช่าที่เหนื่อยทำมาต้องจ่ายพวกนี้หมดแล้วเราต้องทำงานเท่าไหร่กว่าจะเราจะได้คุ้มทุนและอายุขนาดเราใช่ป่ะคุ้มใจแล้วเนี่ยเราฝากตัวคุณอะไร
Lui, ci sta bene il carciofo. Per me? Ci sta bene. Sta bene, A me, io lo preferisco il carciofo alla melanzana. Secondo me è migliore col carciofo. Poi si disfanca meno il carciofo. Sì, la guarda da buona che brava. Sì. Io a me quella piccina, la Bonnie piccina, non è piccolissima d'età, è quella più piccina di statura, diciamo, quella da Bonnie. Mi fa come ti fa fine, si mette sulle gambe, lei sta lì, dorme. L'unica, perché quegli altri no. Anche il gatto in uno c'ha il suo carattere. Sì, è vero. Tutti come le persone. Come le persone, sì. È vero. Poi con ognuno c'hanno un rapporto diverso. Per dire, c'è la cosa, la Sherlock è legato di più con te. Tutti, tra tutti, in famiglia. Ma questo è pepe verde, eh? Sì, piccante, buono. Buono, buono questo. Ma, a me piace. Ma lo mangi? No. Ah, io lo mangio sì. Davvero? È buono, eh. Tutte le volte. Ma scherzi, sì. Lui l'ha comprato dalla Thailandia, mettete in congelatore. A me mi capa da morire. Ma davvero, mi chiama proprio il sapore che ha. Perché fa bene. E fa anche bene, bravo. L'hai messo nel congelatore? E fa anche bene. Pure. E questo è portato di là, Mi piacciono tutti gli animali, però gatti io sono romano. Io non l'avevo mai avuto i gatti finché e lei nemmeno. Non ho sposato lei. Invece mi sono ricreduto. Davvero, Non piacevo io. Non ti piaceva, no? No. Ma ora? Ora sì. Ora è innamorata, va, è normale. Anche lui è uguale, prima no. Ma perché i puerini hanno peli, ma d'altronde come si fa? Sai, quello è così. Però anche te, Fai quello di anche. Probabilmente è mio il mio, guarda, è mio, ma che è tuo? Ma Tony, chi mi ha pagato? Chi mi ha pagato là? Luca mi ha pagato là. Vì mà? Mi ha pagato tutto. Chi no, pì, mù mang. ติดก้นเปิดหางดูนั่นดูนั่นดูอีกแล้วสองจานน้องนาทำกับข้าวอร่อยมากนะอร่อยจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราไปกินข้าวบ้านคนอื่นตามมารยาทใช่ป่ะมันไม่อร่อยเราต้องบอกว่าอร่อยแต่เราก็จะพูดไม่เต็มปากเราจะชมแบบว่าอร่อยอันนี้ไม่ได้ชมนะใช่ไหมอันนี้แบบชมจริงๆไม่ได้ชมแค่ไอ้แค่แบบว่าเพื่อมารยาทใช่ไหมเพราะพี่ชมหลายรอบแล้วเห็นป่ะเพราะถ้ามันไม่อร่อยพี่จะชมแบบอร่อยอร่อยแล้วก็จะกินเงียบๆไปอย่างเงี้ยแต่อันนี้อร่อยเราก็ต้องบอกเฮ้ยมันอร่อยหลายรอบมุกเอ tosto จริงไหมที่รักเออ buono ma è corposo แต่ที่รักอร่อยไหมทุกที buono อร่อยจริงๆไหมอร่อยจริงๆไหมที่ผมบอกที่ผมบอกที่ผมบอกที่มีก็บอกอร่อยอันนี้questi piatti qui mi garbano tutti tu lo sai งั้นพี่เอาข้าวอีกดีกว่าที่รักมีไว้ดาเลยก็ดีรีโซอ่ะ voglia ไม่กล้ากินเยอะเดี๋ยวกลัวคนอื่นกินไม่อิ่มไงริมมาจุดโน้เอสตราโนสมุนยาโอ้สตราโนจับไปเลยสิไม่เห็นหม้อนี่น้อยนี่นะItalia. นี่ในที่สุดต้องเอาข้าวเพิ่มอีกนะทุกคนถามน้องนาเนียนๆข้าวเหลือไหมน่ะไม่เคยฟัดตั้งแต่มาลาที่มาฟิลิปปินส์เราไม่ได้ไปกินข้าวเขาอร่อยจริงๆ2 ครั้ง 2 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 ครั้ง 2ครั้ง 2 ครั้ง 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 2ครั้งถ้าใครได้ยูโรเปียนเราต้องไปบอลโลกสิเขาบอกเขาไม่พอใจที่นี่กันที่อิตาลีไม่ได้ไปอินมาร์โกจริงๆชาวอิตาลีทุกคนไม่มีใครพอใจสักคนแล้วรู้ป่ะเขาเชียร์ทีมไหนที่บ้านเดสตราลาสปาที่บ้านมีทั้งบ้านและตระกูลเชียร์ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาไม่เชียร์ประเทศอื่นเลยเขาบอกไม่โมโหแล้วเขาบอกญี่ปุ่นเก่งจริงนะเก่งใช่ไหมใช่อิ่มแล้วไหนดูพุงดิอิ่มแล้วเร็วดูพุงดิอร่อยมากเชื่อพี่มิกบอกอร่อยมากแล้วพี่มิกไม่โกหกนะไม่โกหกกินมากกินมากกินเยอะกว่าดาราพานชะว้าวไม่พานชองชะโลไม่ชีไม่ชีเขาไม่เอาพุงอ่ะกินข้าวบ้านน้องนาหมดหม้อแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยเกือบนาทำบัวลอยน้ำขิงไม่ดีเกินแค่เราใช้สีเขียวไม่ดีสีแดงแต่เป็นฟูสีสีเป็นดีนะดีเป็นสีฟูสีสีกราฟต์ต่ำเมโลแต่ข้างในมันมีไส้งาอ๋อมีไส้งาใช่ไหมไส้งาโอ้นาขยันทำมากเลยนอสตูกะอร่อยมาก
prima volta che mangio mai ho mangiato ที่บ้านไม่กินเหรอพี่เป็นคนไม่ค่อยกินขนมก็เลยไม่สรรหาทำขนมพี่จะชอบกินขนมชั้นขนมถ้วยขนมใส่ไส้แต่พี่รู้ว่าพี่เป็นคนชอบขนมไทยมากถ้าลองพี่ทำนะพี่เป็นคนตะกะพี่จะต้องทำเยอะๆแล้วพี่ก็จะกินเยอะแล้วพี่ก็จะอ้วนมากพี่ก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ทำอันนี้ใช่ปาร์ตี้ no นี่นาเขาใช้ใช่ใช่ละฟรานซ์ใช้ฟักทองทำเป็นบัวลอยผสมกับแป้งแล้วข้างในก็เป็นไส้งาดำเพื่อสุขภาพสุดๆส่วนความหวานข้างในนาใช้ไม่ใช้น้ำตาลข้างในอ่ะฟรานซ์ซัปโปโรเนี่ยอินทผลัมกับน้ำผึ้งโอ้เหมาะกับอากาศอย่างเงี้ยฝนตกหนาวๆเงี้ยใช่ครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกที่พี่กินเลยนะลาฟาตัวกี่คนเนี่ยแล้วคุณเลยปั่นลีเนี่ยคุณเลยดิฉันปั่นเล็กเขาก็อร่อยไม่เลี่ยนด้วยกินกันเร็วมากเลยอ่ะแม่ครัวกินทีหลังไง ให้ดูช้อนน้องนานี่น่ารักเชียวนาชอบสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะนาชอบฟ้าใช่7 8 9 10ลูกเลย10กินข้าวอิ่มแล้วนั่งเมามอยน้องนาพามาดูต้นพลับที่บ้านมันจะตัดมันยังตอนนี้นะว่าไม่มันไอ้นี่ไปแล้วเหรอมันสายไปสายไปแล้วใช่ไหมใช่ต้องเก็บต้องแตะตอนมันเริ่มเหลืองๆอ่ะอันนี้มันเริ่มเหมือนแบบว่าเอาให้นกกินสงสารมันหน้าหนาวนกไม่ค่อยมีอาหารกินดูมะเขือหน้าดิเดี๋ยวจะตัดต้นแล้วมึงดอกดูลูกอะเนี่ยไม่โตแล้วอืมเนี่ยแค่นี้คือมันเริ่มเป็นตอนอากาศเริ่มเย็นอะเนาะอืมนามีกินหรือเปล่ามีเยอะอยู่เก็บไว้ที่สวนของพี่รอลบเพียบเลยเนาะตะไคร้พี่ก็โลพี่เหลือเฉพาะไอ้แม่พันธุ์ในกระถางเนี่ยน่าปล่อยไว้อย่างเงี้ย ดูต้นกล้วยดิลูกสาวพี่ไปดูลูกสาวพี่กุ๊กไปพี่กุ๊กมีลูกสาวอ่ะพี่กุ๊กมีลูกสาวอยู่ที่นี่เอามาให้นาตอนนี้เป็นลูกสาวนาแล้วนะไม่ใช่ลูกสาวพี่นี่ต้นกล้วยที่เอามาให้น้องนาเนี่ยก็สวยอยู่นะคนที่ให้กล้วยมาเขาบอกใช่ป่ะเขาบอกว่าพรีมาเวร่าฤดูใบไม้ผลิให้ตัดแล้วหน่อไม้จะแทงขึ้นมาตัดยังไงมันยังเล็กอยู่เลยเนี่ยอืมฟี่เลยเนี่ยเห็นไหมเออแล้วหนูต้องตามมาด้วยอ่ะลูกใช่หนูได้ยินใครหนูต้องตามมาด้วยตามมาของของเขาโชว์ของโชว์ความน่ารักไปไหนอ่ะฟี่เลยทำอะไรอ่ะลูกมานี่เลยนี่กับพุงไหมกับพุงไหมนี่นาเอาอาทิโชคมาปลูก2ต้นใช่เดี๋ยวมันก็งอกมาอีกเออตอนแรกนึกว่าตายไปแล้วนะงอกอีกซื้อมาปลูกซื้อมาเดือนตุลาปีที่แล้วโอ้ฟีโร่บอกว่าเกาหัวหน่อยอ้อนนะแมวตัวนี้ถ้าไม่อ้อนเดี๋ยวมันกระโดดเกาะขานะ จริงป่าวต้องเล่นกับเขานะไม่สนใจเขากระโดดงับนะฟีโร่ฟีโร่มาด้วยนี่เขารักเหมือนลูกเขาแล้วยังไม่กดเลยกดแล้วกดแล้วนี่ไงไม่เห็นมันวิ่งเลยนี่ไงทั้งหมดเนี่ยวิ่งเลยลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับอาหารกลางวันขอบคุณมากค่ะอร่อยจริงกราเซียซิโมเลยกราเซียนะเป็นร้านสมบูรณ์ซิโมค่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงดีใจที่อร่อยไม่ยอมขอบคุณฟิโร่ด้วยนะคะขอบคุณฟิโร่ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพี่โรบ๊ายบายเจ้า